ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันแล้วค่ะในช่องเปกัสซัสชาแนลนะคะกับฟิลคนเดิมนะคะวันนี้ฟิลจะมาทำคลิปวิดีโอ My Favorite of the Month นะคะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมีของทั้งหมด7ชิ้นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นรองพื้นที่ฟิลเพิ่งจะได้มาสักพักใหญ่ๆนะคะแล้วก็ฟิลชอบใช้มันมากๆเลยนะคะฟิลใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าในช่วงนี้นะก็เป็นรองพื้นของ Dior นะคะ Backstage Face and Body Foundation นะฟิลใช้สี 2WO นะคะเบอร์2 Warm Olive นะโทนสีอันเดอร์โทนจะเป็นโทนเหลืองแต่อมเขียวนิดๆนะคะเป็นสีมะกอกนะก็เป็นสีที่สว่างกว่าสีผิวฟิลแต่พอสักพักหนึ่งที่มันเซตตัวแล้วแล้วก็ดรอปลงมาแล้วมันก็กลืนไปกับสีผิวฟิลเลยนะคะตัวนี้เนื้อรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นเนื้อฟลูอิดนะจะมีความเหลวนิดๆนะคะเกลี่ยง่ายนะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อรองพื้นเขาบางเบามากถ้าใครนะคะที่คาดหวังรองพื้นตัวนี้จะปกปิดระดับ full coverage อย่างที่แบรนด์เขาเคลมเนี่ยคือบอกผ่านไปได้เลยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะให้ได้มากสุดแค่มีเดียมนะแต่ว่าฟิลชอบมากๆคือมันให้ผิวที่ดูสวยมากๆเลยนะคะดูสวยดูแพงถึงแม้ว่าจะยังเห็นรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวนะคะรอยกระพวกนี้แต่ผิวมันดูสวยอ่ะสวยทั้งที่มีจุดด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วก็อยากนะคะแบรนด์เคลมว่าผิวเราจะดูสวยทุกสภาพแสงซึ่งมันเป็นเรื่องจริงค่ะกันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนนานมากๆคุมมันด้วยใครที่ผิวมันนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคือฟิลทาไปไม่ลงแป้งฝุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่มีมันเยิ้มนะคะมีความมันมานิดๆหน่อยๆนะคะตรงช่วงทีโซนหน้าแก้มฟิลเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางธรรมดานะคะบางครั้งก็ผสมบางครั้งก็ธรรมดาแล้วแต่ช่วงนะคะโอเคตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่155ริงกิตนะคะไม่เกิน 1,200 บาทไทยแต่ราคาที่ไทย 1,650 บาทนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้ก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์ Dior นะคะหรือไม่ก็ Sephora นะโอเคค่ะมาที่ตัวต่อไปนะคะตัวที่2จะเป็นแปรงรองพื้นนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแปรงที่ฟิวใช้ลงรองพื้นวันนี้ด้วยนะก็ยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งใช้ไปนะเป็นแปรงคล้ายๆลักษณะของลีฟเทคนิคนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของมินิโซนะคะขนแปรงเขานะคะมันเป็นขนสังเคราะห์แล้วก็ไม่ได้นุ่มมากมายอะไรแต่ก็ไม่ได้บาดผิวฟิลแปลกใจมากฟิลซื้อมาแค่10เหรียญ นะคะ10ริงกิตคิดเป็นเงินไทยประมาณ 75-76 บาทอะไรประมาณนี้คือฟิลซื้อมาฟิลไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะเพราะว่าราคามันถูกเนาะแต่พอฟิลเอามาใช้ลงรองพื้นนะคะมันดีมากๆเลยมันเกลี่ยรองพื้นได้ดีนะคะรองพื้นเนียนนะถือว่าคุณภาพดีเกินราคามากๆเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูที่มินิโซนะรับรองไม่ผิดหวังค่ะตัวต่อไปนะคะยังอยู่กันที่งานผิวเป็นแบบฝุ่นนะคะฟิลตื่นเต้นมากฟิลแบบชอบมากๆฟิลได้มานานแล้วฟิลก็เพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะนั่นก็คือตัว Benefit Mini Palette ตัวนี้นะคะมันเป็น Mini Bronze Quartz นะคะ Benefit Highlight Contour Bronze Palette ข้างในเขานะคะจะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะบานใหญ่ดีนะก็คือแบบใช้ได้จริงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฮูล่านะคะมาในปริมาณ 4.0 กรัมคือให้มาเยอะสุดนะตัวต่อมาเป็นตัวที่ชื่อว่าคุกกี้นะคะ 2.5 กรัมนะเป็นไฮไลท์แล้วก็จะเป็นโกลด์รัชนะคะตัวนี้จะเป็นปัดแก้มนะ 2.5 กรัมเหมือนกันนะคะตัวนี้จะให้มาเยอะสุดเพราะว่าตัวนี้จะใช้เยอะสุดนะคะอันนี้จะบอกว่าตัวคุกจะบอกว่าตัวไฮไลท์เขาอ่ะมันจะมีความเป็นแบบเหมือนเนื้อครีมนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ครีมขนาดนั้นนะก็คือแบบไฮไลท์พุ่งมากสวยมากฮูล่านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาดังอยู่แล้วนะคะคือใช้คอนทัวร์หน้าอะไรเนี่ยคือแบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะส่วนเจ้าโกลด์รัชตัวเนี้ยที่เป็นสีปัดแก้มอ่ะคือเหมือนสีเนี้ยมันจะไม่ค่อยเข้มมากใช่ไหมแต่พอปัดไปมันจะให้สีที่ดูเรื่อยๆสีสวยมากคือสวยแบบปัดให้ดูก็ได้อ่ะคือวันนี้ฟิวไม่ได้ปัดนะคะแต่ฟิวจะปัดให้ดูเลยแล้วกันปัดทับลงไปอ่ะมันมีสีแบบเป็นเลื่อแล้วก็มีแบบชิมเมอร์ที่ละเอียดมากให้ผิวมันดูเปล่งประกายนะคะพาเลตเนี้ยฟิวซื้อมา158ริงกิตนะคะก็ประมาณ 1,200 บาทประมาณนี้แหละไม่เกินนี้นะคะก็โอเคมากๆเลยนะคะถึงพาเลตนี้มันจะเล็กนะคะแต่เชื่อได้ค่ะว่ามันใช้ได้นานมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆถ้าใครอยากได้ทั้งคอนทัวร์ปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ในพาเลตเดียวนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะ Benefit ชื่อเขาบอกแล้วว่าเป็นสินค้าคุณภาพนะคะฟิลชอบมากๆเลยตอนนี้
ใช้ทุกวันเลยค่ะตัวต่อไปเป็น Brush On นะคะเป็นของ Can Make รุ่นนี้นะคะคือแบบคนใช้เยอะมากนะคะก็คือเห็นคนใช้เยอะอะฟิลใช้เบอร์สองนะคะที่ฟิลได้มาฟิลซื้อมาตัวลด 50% นะคือโชคดีมากคือที่ฟิลชอบมากๆเนี่ยเพราะว่าเขามีแปรงมาให้ด้วยนะคะแปรงถึงแม้จะอันเล็กนิดเดียวอะแต่ปัดแก้มได้พอดีมากๆเลยนะคะคือใช้ได้ดีมากเลยโอเคเลยนะคะแปรงนุ่มดีมากๆแล้วก็สีเนี้ยเบอร์สองจะมีเป็นสีขาวชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็มีสีส้มมาช่องหนึ่งนะคะก็เวลาปัดรวมกันอะสีมันสวยดีแต่จะออกไปทันแต่มันจะออกไปทางโทนชมพูมากกว่านะคะแต่สีนี้สวยมากคือปกติเราแต่งหน้านะคะตาก็จะเสร็จก่อนแล้วถ้าเรารู้สึกว่าไม่รู้จะใช้บรัชออนสีอะไรอะก็ใช้ตัวนี้ค่ะของ Can Makeเบอร์02นะคะรับรองว่าเข้ากับสีตาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะตัวต่อไปนะคะฟิลเพิ่งได้มาไม่นานนะคะเป็นของ Intuit นะเป็นตัวนี้นะคะหน้าจอออกมาใหม่แหละฟิลได้มา2สีนะฟิลไปลองสีมาแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็เลยซื้อมา2สีนะกะว่าจะไปดูสีอื่นมาด้วยนะอันนี้นะคะเป็น Intuit Sparkling Eyeshadow ฟิลได้สี SE 102 Moonlight แล้วก็เป็นสี SE 103 Shining Peach นะคะ2สีเดี๋ยวจะสวอตสีให้ดูนะมันจะเป็นชิมเมอร์นะคะคือสวยมากๆสีเนี้ยสวยมากสี Moonlight นะนี่เลยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเพราะแสงมันเยอะคือเวลาทาไปที่ตาคือแบบมันแบบวิบวับแบบเป็นประกายแบบสวยมากๆเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็น Shining Peach นะคะสีนี้ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่ามันเข้ากับสีผิวฟิวมากเลยสีนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าความวิ้งวับของเขาจะไม่เท่ากับตัว Moonlight นะคะเพราะว่ามันมีสีผสมเข้ามาที่เป็นสีทึบกว่าสีทองนะคะมันก็เลยดูไม่วิ้งวับเท่า Moonlight เนาะคือที่ฟิวชอบนะคะเวลาเราปาดบนตาเราปุ๊บแล้วเราใช้นิ้วแตะแตะเพื่อเกลี่ยเนี่ยตัวอายแชโดว์มันไม่ติดมาบนนิ้วเราเพราะบางยี่ห้อที่ราคาถูกนะคะพอเราเอานิ้วไปแตะๆปุ๊บอายแชโดว์มันติดมากับนิ้วหมดเลยแล้วก็บนตาคือไม่เหลืออายแชโดว์เลยนะคะแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยนี่ดีมากๆฟิลว่าจะไปเอาสีอื่นมาด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดูในวัตสันนะคะเขาก็จะมีโปรอะไรของเขาบ่อยนะฟิลได้มาราคาประมาณ109 บาทหรือยังไงนี่แหละจำไม่ได้เดี๋ยวฟิลแปะราคาให้นะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะต้องรีบพูดแล้วเพราะว่ากล้องแบตจะหมดแล้วนะคะตัวสุดท้ายเป็นมัสคาร่าค่ะของเมเบลีนตัวนี้นะคะฟิลอ่านชื่อไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่มันเขียนว่า Push Up Angel ก็จะมีเดอะอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวฟิลจะขึ้นให้นะคะรุ่นของมันเราจะเห็นได้ว่าในวิดีโอแต่งหน้าของฟิลอ่ะจะใช้ตัวมาจอริก้ามาจอกาตัวนั้นนะคือประจำเลยคือจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ายังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้มาแทนตัวมาจอริก้านะแต่ว่าที่ฟิลชอบว่ามันก็ดีเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบหัวแปรงมาสคาร่าแบบนี้นะแต่ว่าฟิลนะคะได้ของเบนิฟิตมาแล้วเบนิฟิตอ่ะมันโฮขนตาไม่ได้นะคะมันไม่อยู่ทรงนะเพราะว่าขนตาฟิลมันหนักมากๆแต่ว่าตัวนี้อาจจะบอกว่าทั้งกันน้ำแล้วก็อยู่ทรงขนตางอนเด้งทั้งวันวันนี้ฟิลก็ปัดมาสคาร่าด้วยตัวนี้นะคะจะเห็นว่าขนตามันดูงอนดูเด้งแล้วก็อยู่ทรงมากๆเลยนี่เลยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่จะบอกว่ามันดีมากๆมันกันน้ำนะคะขนตางอนเด้งต่อขนตาให้ยาวเด้งโฮขนตาก็คือมันโฮเคอร์แบบว่าทั้งวันน่ะคือแบบว่าจะนอนตื่นมาก็แบบยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคือมันดีมากๆข้อเสียคือมันล้างออกยากมากทุกคนแบบจะล้างออกยากอะไรนักหนาคือแบบกว่าจะล้างออกได้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้ครีนซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้แบบน้ำมันมะพร้าวอ่ะใช้คอตเตอร์บัตนะคะชุบน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาค่อยๆเช็ดขนตาออกอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าใช้ครีนซิ่งอย่างเดียวมันล้างไม่สะอาดนะคะโอเคหมดแล้วนะคะวันนี้สำหรับ my favorite of the month February นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่แบบมาแชร์แบบว่าของที่ฟิวใช้แล้วชอบของที่ฟิวใช้แล้วมันดีก็อยากมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะก็เผื่อว่าใครนะคะอยากได้เครื่องสำอางที่แบบฟิวมีอยู่ตอนนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็เผื่อจะเป็นแบบข้อมูลให้เพื่อนๆเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย